กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับวันไหนนะทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปหาเงินกันนะครับซึ่งเงินในคราวนี้มันอาจจะไม่ได้เยอะนะไม่ได้แบบว่าให้ได้ที5 600 700 800นะแต่ว่ามันได้เรื่อยๆครับซึ่งวัตถุดิบของเรานั้นไม่มีอะไรเลยมันเป็นของฟรีครับของที่มีจากในเกาะเทมนั่นแหละหรือจะเป็นเกาะข้างนอกก็ได้มันก็คือเจ้าผลไม้และก็ผักสดต่างๆนะครับนี่ซึ่งผมก็ได้ไปเก็บรวบรวมมาแล้วนะจากในเกาะนั่นแหละซึ่งพวกเนี้ยเราขายเนี่ยมันก็ไม่ได้ราคาอยู่แล้วครับเรามาดูราคาในตลาดกันนะครับราสเบอร์รี่นะนี่ปั๊บราคาแค่20บาทเองซึ่งราคามันน้อยมากนะทุกคนถ้าเราจะเอามาขายแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ทุกคนจะเอามาขายในราคาที่ถูกเพราะว่าไม่ใช่สิต้องบอกว่าคนที่อยากจะเอามาขายในราคาถูกมันไม่ค่อยมีหรอกครับเราก็จะไปทำการเพิ่มมูลค่าให้กับมันนะจำไว้นะทุกคนว่าอันละ20ใช่ไหมโดยวิธีของผมเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมด4อันครับ4อันก็เป็นราคา80บาทใช่ไหมโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูนะขั้นแรกเลยเราไปสกิลก่อนเลยสกิลของเราเนี่ยจะต้องไปที่สกิลทำอาหารนะทุกคนปุ๊บแล้วก็มาแปรรูปอาหารครับทุกคนอาจจะพอนึกภาพออกแล้วว่ามันคืออะไรนั่นก็คือนี่สกิลนี้ครับเราต้องอัพอยู่แล้วใช่ไหมเราก็หาประโยชน์จากสกิลนี้แหละสกิลเดียวพอสกิลหากินเลยสกิลนี้โอเคครับเมื่อเราอัพสกิลเสร็จแล้วนะให้เราไปกดนี่นะครับสร้างเสร็จแล้วก็ไปที่แปรรูปวัตถุดิบครับเอ้ยไม่ใช่ต้องไปที่ทำอาหารนะปึ๊บเราก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเสร็จแล้วก็มาที่น้ำผลไม้นั่นเองเราก็กดสร้างเลยครับเนี่ยมันจะใช้4อันแล้วก็น้ำ1ซึ่งราคาน้ำเนี่ยไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเราไม่ต้องใช้ต้นทุนแต่ราคาขายมันอยู่ประมาณ50ครับรวมกับอันเนี้ย100ประมาณ130บาท2อย่างรวมกันนะเอามาทำเลยครับน้ำเราก็สามารถไปหาได้จากลำธารนะใครยังไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับนี่ถ้าดูในแมปดูในแมปคือในแผนที่ใช่ไหมมันจะเป็นน้ำสีฟ้าครับนี่อันสีน้ำเงินเข้มเนี่ยเป็นน้ำทะเลนะน้ำเค็มแต่ถ้าเป็นอันสีฟ้านี่คือน้ำจืดอ้าวผิดอันนี่เก็บมาภาชนะเราจะต้องมีภาชนะใส่น้ำด้วยนะครับเพื่อนก็คือพวกหม้อพวกอะไรพวกเนี้ยสามารถคราฟได้หรือจะหาซื้อในตลาดก็ได้ครับโอเคเมื่อเราได้น้ำเปล่ามาแล้วเราก็มาทำอาหารแล้วก็น้ำผลไม้ปุ๊บโอเคเราก็จัดการเลยเลือกอัตโนมัติก็ได้ครับเพื่อความว่องไวเสร็จแล้วก็กดสร้างโอเคเราก็ได้มาแล้วครับ2อันนะซึ่งเราใช้ต้นทุนเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดดูราคาน้ำก่อนนะนี่น้ำยังมีราคานะบอกเลยน้ำราคา30บาทนะแล้วก็ไอ้ผลไม้ที่เราไปเก็บจากในเกาะอันละ20ใช้8ไอ้ใช้4อันก็80บาทรวมกันแล้วก็ได้120เออ120บาทนี่คือต้นทุนของเรานะเสร็จแล้วเราจะไปลองขายกันครับโดยเราก็มาที่ตลาดนะแล้วก็ไปค้นหาวัตถุดิบแล้วก็มานี่เลยน้ำผักหรือน้ำผลไม้ก็ได้นะคือมันได้เหมือนกันถ้าเราใช้ผักเอ้าผมพิมพ์ตกไปตัวนึงเอาไหมถ้าเกิดเราใช้ผลไม้ทำนะมันก็จะเป็นน้ำผลไม้แต่ถ้าเป็นน้ำผักอ่ะเราก็ใช้ผักในการทำโอเคนี่ครับราคา1แก้ว220บาทซึ่งเราทำครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะได้น้ำ2แก้วครับรวมกันเป็น440บาทโอเคเดี๋ยวไปดูน้ำผลไม้บ้างเอ้ยน้ำผักบ้างน้ำผักก็ราคาเดียวกันนะเอ้ยอาจจะแพงขึ้นมาหน่อยนะครับนี่อาจจะได้ถึงราคา350เลยนะน้ำผักเนี่ยโอเคทีนี้เราก็รู้ราคาแล้วนะว่า2อย่างนี้เท่าไหร่
ซึ่งผมก็จะทำการขายนะครับอันนี้ที่ผมทำไปบ้างแล้วขาย210พอบันทึกนี่คือน้ำผักนะครับนี่อันนี้น้ำผลไม้ร้อยครับโยนเข้าไปโอเค นี่แล้วเราก็รอจนกว่ามันจะออกนะแป๊บเดียวแหละน้ำพวกเนี้ยเอ๊ะของพวกนี้คือมันไม่ได้ออกแบบเร็วปุ๊ดปั๊ดปุ๊ดปั๊ดนะแต่ว่ามันก็ค่อยๆออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยเห็นไหมยังตั้งไม่เสร็จเลยออกแล้วนะครับซึ่งทุกคนสามารถทำได้หมดเลยนะวิธีเนี้ยมันไม่ยากนะแค่เราเก็บผลไม้ที่อยู่ในเกาะของเราหรือว่าเกาะอื่นก็ได้ครับได้ทุกเกาะเลยที่เป็นผลไม้แล้วก็ผักนะผักเนี่ยส่วนมากแล้วมันจะเป็นจากการที่เราปลูกใช่ไหมซึ่งเราปลูกมาเราก็ขายไม่ค่อยได้อยู่แล้วเพราะว่าราคามันก็ถูกเราก็เอามาเนี่ยทำอย่างเงี้ยครับดัดแปลงนี่ครับมันก็ขายออกเรื่อยๆนะมันแต่ว่ามันไม่ค่อยเร็วกำไรเราก็จะได้ประมาณ400นะครับจากที่ตอนแรกที่ผมคิดว่ามันขายได้220ใช่ไหมเราก็ตัด20ออกไปเหลือ400ครับบางทีคนบ่นว่าทำไมของขายไม่ออกใช่ไหมเราก็ลองมาลดราคาดูบ้างก็ได้นะมันก็ทำให้แบบว่าเราก็ขายออกนะครับไม่ใช่ว่าขายไม่ออกเนี่ยนี่เห็นไหมผมก็ตั้ง199บ้าง200บ้างแล้วแต่ครับแล้วแต่จังหวะในตอนนั้นนะนี่ราคา200แล้วก็220เลยนี่นะครับนี่ก็คือน้ำผลไม้แล้วก็น้ำผักที่ผมขายออกไปนะใช้เวลาไม่นานด้วยครับแล้วก็ทำง่ายด้วยนะสำหรับใครที่มือใหม่ในการหาเงินก็ใช้วิธีนี้ในการหาได้นะครับปึ๊บนี่ผมก็ได้มา 3,600 แป๊บเดียวเองสกิลมันก็ไม่ยากด้วยนะครับสกิลทำอาหารเลเวลเท่าไหร่วะ35ก็ได้แล้วเนี่ยสำหรับเลเวล35ก็มาใช้สกิลนี้ในการหาเงินได้เหมือนกันนะครับและวัตถุดิบเราก็ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยมีแต่กำไรอย่างเดียวโอเคถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่ไปซื้อวัตถุดิบมาทำใช่ไหมมันก็จะได้กำไรอยู่ที่ประมาณ180ใช่ไหม280สิได้กำไรประมาณ280ครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ซื้อมานะแบบเดินหาเดินเก็บเอาตามเกาะอะไรเงี้ยก็จะได้กำไรอยู่ที่400ครับ400นี่คือต่อ2ชิ้นนะไม่ใช่ว่า400นี่ราคาต่อชิ้นนะถ้าราคาต่อชิ้นมันจะอยู่ที่ราคา200ครับต้นทุนเท่ากับ0ถ้าเราเก็บเองนะผมว่าเก็บเองเนี่ยดีกว่าครับกำไรมากกว่าแถมมันก็เก็บไม่ยากด้วยนะของพวกเนี้ยเดินแป๊บๆนึงก็เก็บได้แล้วครบแล้วครับแป๊บนึงก็ได้หลายอันอยู่นะโอเคครับถ้าใครชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะแล้วถ้าเกิดอยากจะดูคลิปผมเมื่อผมลงอีกก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมันจะได้แจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปนะก็จะได้เห็นคลิปผมเป็นคนแรกๆเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะเอามาบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับสำหรับการหาเงินที่มันไม่ได้มากมายอะไรแต่ถ้าเกิดสมมติขยันทำจริงๆก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้นทุนเราไม่ต้องใช้อะไรเลยโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับบ๊ายบายทุกคน See you again